ไปกันที่กระทรวงเกษตรกันบ้างนะครับก็เตรียมชี้ชะตา3สารเคมีครับที่เป็นสารป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชนะครับว่าควรยกเลิกใช้หรือไม่ครับหลังมีข้อมูลครับว่ากระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมคาดจะได้ข้อสรุปในเดือนพฤษภาคมนี้ครับนายสุวิทย์ชัยเกียรติยศครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกครับว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงเสนอแนวทางดำเนินการกับ3สารเคมีนะครับก็คือพาราควอสไกลโฟเซตและคลอพไพโรฟอสนะครับขออภัยครับคลอพไพรีฟอสครับซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอันตรายโดยในส่วนของพาราควอสนั้นเสนอให้กำหนดระยะเวลายกเลิกการใช้ในปี2562ครับโดยไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มและไม่ต่ออายุทะเบียนเพราะเป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูงและมากกว่า40ประเทศยกเลิกการใช้ไปแล้วส่วนไกลโฟเซตนะครับเสนอให้จัดการใช้อย่างเข้มงวดครับโดยห้ามใช้สำหรับการเกษตรพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำห้ามใช้บริเวณแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งห้ามใช้ในพื้นที่สาธารณะและเขตชุมชนเพราะองค์กรอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งด้วยสำหรับคลอไพริฟอสนะคะเสนอให้ยกเลิกการใช้ในบ้านเรือนส่วนการใช้ทางการเกษตรกำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการใช้ในปี2562โดยไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มไม่ต่ออายุทะเบียนและจำกัดการใช้อย่างเข้มงวดในภาคการเกษตรห้ามใช้กับพืชผักและผลไม้โดยเด็ดขาดเพราะพบการตกค้างของคอไพลิฟอสอยู่ในกลุ่มสารเคมีที่ตกค้างสูงสุดเป็นอันดับที่2รองจากคาเบนดาซิมซึ่งทางสหรัฐอังกฤษและจีนออกข้อกำหนดห้ามใช้ในผักและผลไม้ทุกชนิดค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังบอกด้วยนะครับว่าจะนำข้อมูลที่คณะกรรมการเสนอทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาครับโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพจะส่งต่อให้กรมอนามัยกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ส่วนทางการเกษตรพิษตกค้างและด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งมีผู้แทนที่รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาพิจารณาข้อมูลทางวิชาการโดยใช้หลักเกณฑ์การจัดวัตถุอันตรายเข้าอยู่ในรายการเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร12ข้อตามมาตรฐานของ FAO และ WHO โดยกำหนดให้ต้องพิจารณาเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2560แหมมีข่าวแบบนี้เราก็ตกใจนะฮะเพิ่งจะมายกเลิกใช้แล้วยังจะไปยกเลิกใช้อีก2ปีข้างหน้าเอาแล้วที่ผ่านมาล่ะเราได้รับสารเคมีเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยสารเคมีเข้าไว้ในร่างกายตกค้างมันอันตรายขนาดนี้นะฮะถึงมีการรณรงค์กันอยู่อย่างเสมอนะคะไม่ว่าจะทานผักผลไม้อะไรต่างๆต้องล้างหรือว่าแช่น้ำด่างนะคะหรือว่ามีการกระบวนการในการทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ายุคนี้สารเคมีเยอะจริงๆนะฮะไม่เหมือนยุคสมัยเราเด็กๆนะฮะก็จะใช้ปุ๋ยที่เป็นแบบว่าเป็นพืชเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะตอนนี้ก็เริ่มหันมาใช้เกษตรอินทรีย์กันแล้วกลับมารณรงค์กันมากขึ้นนะคะอย่างปุ๋ยที่เรามีจำหน่ายอยู่ที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างๆก็มีมากมายเลยที่เราสนับสนุนในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นปุ๋ยของคุณลุงจำลองแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจริงๆก็ต้องเปลี่ยนหลายอย่างมันอาจจะได้ผลผลิตที่ช้าขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัยต่อผู้ใช้มันมีสารก่อมะเร็งด้วยบางทีเราไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเรารับประทานอะไรไปบ้างแต่ละวันหรือว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนจุดไหนล้างสะอาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือล้างให้สะอาดถ้าจะให้ปลอดภัยจริงล้างน้ำด่างอย่างที่พี่ตุลบอกไปก็น่าจะดีที่สุดนะครับหรือว่าเลือกพืชผักที่มาจากแบบธรรมชาติจริงๆหรือว่าเขาใช้เกษตรอินทรีย์จริงๆเขาก็จะมีกำหนดบอกไว้นะคะแต่อย่างไรก็ต้องล้างต่ออีกทีอยู่ดีนะถูกต้องครับค่ะ